ันนี้เพิ่งรีดมาดูเนื้อผ้าแค่ดูก็รู้ว่ายับแล้วเนาะแล้วม้วนหลวมหลวมไม่ต้องม้วนแน่นมากนะคะเราไม่ได้จับเป้ไปเข้าค่ายยังไม่จับกระเป๋าลูกแน่นะเพราะว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพับเสื้อใส่กระเป๋าเดินทางนะซึ่งเว้ยมีปัญหามากๆว่าเสื้อมันยับง่ายอย่างตัวเนี้ยแค่แบบแค่หายใจก็ยับแล้วนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะไม่ได้เอาไปแต่เสื้อตัวอื่นๆค่ะก็ยับง่ายเหมือนกันทริปนี้นะเป็นไปฮ่องกงใช่ไหมจะเอาอย่างเงี้ยเสื้อเชิ้ตไปเพราะอุณหภูมิมันแบบไม่ได้ร้อนได้หนาวอะไรมากประมาณ20ขึ้นไป20ถึง25มันจะมีตัวนี้แล้วก็มีแจ็คเก็ตใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันเป็นผ้าเชิ้ตเลยค่ะตัวนี้อาจจะตัดสินใจใส่ตั้งแต่วันไปเลยง่ายกว่าตัวอื่นๆที่เหลือก็ยับง่ายมากเหมือนกันอย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็อันนี้เพิ่งรีดมาดูเนื้อผ้าแค่ดูก็รู้ว่ายับแล้วเนาะอันนี้มีปัญหามากๆว่าจะใส่เข้าไปในกระเป๋าได้ยังไงเพราะว่ากระเป๋าอ่ะมันไม่ได้ใหญ่ด้วยยังไงก็ต้องพับนะแล้วก็มีของอื่นอีกส่วนตัวนี้ก็เป็นผ้าแบบผ้าซาตินอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็น่าจะยับเหมือนกันคือพวกเนี้ยไปจะม้วนไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปลองม้วนดูแล้วมันก็ยังมีรอยยับเดี๋ยวก็เลยจะมาลองดูกันว่าจะพับยังไงให้มันยับน้อยที่สุดเหมือนกันค่ะพวกตามอินเทอร์เน็ตเขาก็มีวิธีพับกันเนาะว่าอย่างพวกผ้าที่มันเป็นเสื้อที่มันเป็นทรงเชิ้ตเนี้ยค่ะเขาก็ให้ปิดกระดุมทุกเม็ดเลยนะเพื่อให้มันประกบกันเหมือนกับมันสมมาตรกันนะคะอันนี้พื้นถูแล้วไม่เป็นไรนะสะอาดอยู่เขาบอกให้พับตรงนี้เป็น3ส่วน1 2ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้พับอันเนี้ยเข้าไปตามรอยตะเข็บเนี่ยค่ะมันจะได้ไม่ยับตรงกลางแต่ว่าเบ้เคยลองพับดูแล้วนะมันก็จะมีเส้นตรงนี้กับตรงนี้เบ้ก็เลยคิดว่าจะเอาเสื้อที่จะใส่นอนอยู่แล้วค่ะปูทับไปก่อนตัวนี้ใช่ไหมเราจะใส่นอนแล้วมันตัวใหญ่เหมือนกันเพื่อให้มันแบบรองรับรอยยับของเราอะปึ๊บพอเราพับตรงกลางประมาณนี้รอยยับก็จะไปตกอยู่ที่เสื้อยืดข้างล่างจากนั้นก็พับตรงตะเข็บที่มันเป็นตรงแขนเนาะพับเข้าไปค่ะปึ๊บแล้วก็พับตะเข็บลงมาอันนี้ก็จะค่อนข้างยับน้อยแล้วแล้วเขาให้พับตรงอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นมาค่ะแล้วเบลก็จะม้วนเลยให้เป็นโลเพราะว่าการม้วนจะทำให้แบบเสื้อยับน้อยลงมากๆแล้วก็เรียงใส่กระเป๋าได้ง่ายด้วยเสร็จแล้ว1ตัวค่ะอันนี้ไม่ได้การันตี 100% นะว่ามันจะไม่ยับเลยแต่ว่ามันเป็นวิธีช่วยถนอมเสื้อให้แบบยับน้อยที่สุดแล้วเพราะบางทีไปที่โรงแรมเนี่ยเราอาจจะมีเตารีดแต่มันไม่ใช่เตารีดไอ้น้ำอะไรเงี้ยผ้าบางแบบมันอาจจะรีดไม่ได้นะคือถ้ารีดแล้วเสื้ออาจจะพังก็เตรียมไปก่อนก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่แบบไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆเนาะไม่ได้เอาเสื้อยืดไปเช่นไปทำงานไปประชุมไปอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเอาเสื้อที่ดูเป็นทางการไปด้วยอย่างเงี้ยจะมีปัญหามากๆถ้าแบบไม่อยากส่งเขาซักรีดใหม่จริงๆเนี้ยเราก็ลองทำไปก่อนปกติช่องนี้เราจะใส่เสื้อผ้าแล้วตรงนี้เราจะใส่พวกเครื่องสำอางของกระจุกกระจิกใช่ไหมแต่ว่าจะเอาพวกเสื้อที่มันใช้คำว่าบอกบางก็แล้วกันเสื้อแบบเนี้ยค่ะที่มันดูแบบปอนแอร์หน่อยอ่ะเอามาไว้ข้างนี้เลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยับง่ายมาก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 เพราะว่าเสื้อแบบนี้ไว้มีสีขาวสีดำแล้วตอนนี้เขาออกสีน้ำเงินมาก็ซื้ออีกคือชอบแบบนี้มากนะเนื้อผ้ามันต้องรีดด้วยแบบเตารีดไอ้น้ำที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นยืนอ่ะถ้าเกิดเราไปใช้เตารีดที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบแบนๆน่ะเรียกเตารีดที่เป็นสามเหลี่ยมเงี้ยก็ไม่ได้เราก็เลยต้องทนุถนอมมันตั้งแต่เมืองไทยไปค่ะมันก็จะมีส่วนที่เป็นผ้าพรีฟผิวๆเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อตรงกลางที่แบบแค่จับก็ยับแล้วนะเพราะว่าตอนที่พับใส่ถุงมาที่ร้านเขาพับใส่ถุงมาให้อะมันทับกับเสื้อตัวอื่นมันก็ยับแล้วค่ะเหมือนเดิมเนาะเอาเสื้อนอนค่ะปูทับเลยเพื่อให้เป็นแบบเหมือนตัวกันไม่ให้มีรอยยับมากเกินไปแล้วก็พับ3ส่วนค่ะ1 2 3เท่าๆกันแต่ละข้างแล้วก็พับตรงข้อแขนเนี่ยค่ะตามรอยตะเข็บเลยความยับมันก็จะแบบน้อยที่สุดแล้วก็ให้แขนเนี่ยยาวลงไปข้างล่างแต่ผ้าแบบนี้ทำใจเลยนะว่าเปิดมายังไงก็ต้องยับแน่นอนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันปึ๊บตรงหัวไหล่นะคะตรงนี้เลยเสร็จแล้วเนื่องจากมันเป็นฟุ้งฟิ้งข้างล่างหนาๆใช่ป่ะมันก็จะม้วนจากข้างบนไปค่ะม้วนจากช่วงคอลงไปเพื่อให้มันแล้วม้วนหลวมๆไม่ต้องม้วนแน่นมากนะคะเราไม่ได้จับเป้ไปเข้าค่ายเราจะจัดเสื้อผ้าไปเที่ยวใส่กระเป๋าเดินทางเคสแข็งเนาะ
ก็ม้วนหลวมๆพอถ้าเกิดม้วนแน่นมากมันอาจจะแบบไปบีบผ้าทำให้ผ้ายับเข้ามาอีกนะสุดท้ายไม่ได้ก้อนแบบนี้ค่ะก็วางๆลงไปแบบวางเบาๆแล้วก็อีกอย่างนึงดูว่าล้อมันไปทางไหนถ้าเกิดล้อไปทางนี้เราก็จะเตรียมเอาพวกเสื้อผ้าที่ทึบทนเสื้อยืดเสื้ออะไรเงี้ยไว้ข้างล่างหรือผ้าเช็ดตัวก็ได้แล้วก็พวกผ้านุ่มๆค่ะผ้าอ่อนๆเนี้ยผ้าที่โดนถนอมมากๆเนี่ยไว้ข้างบนเพราะว่าเวลาเราตั้งขึ้นแล้วล้อมไปข้างล่างใช่ปะด้านล่างจะได้เป็นพวกผ้าคอตตอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าอะไรอยู่ข้างล่างไปส่วนเสื้อผ้านิ่มๆเสื้อผ้าหยาบง่ายที่ต้องถนอมก็ไว้ข้างบนจะได้ไม่โดนกดทับมากและอีกอย่างนึงก็คือว่าปกติเวลาจัดเนี้ยค่ะไว้จะคิดเอาไว้ก่อนว่าจะต้องเอาอะไรไปบ้างแต่จะยังไม่จัดกระเป๋าล่วงหน้านานจะจัดแบบคืนวันที่จะไปเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่ของเข้าไปมากๆเนี่ยถ้าเราตั้งกระเป๋ากระเป๋าก็จะเหมือนรับภาระนานอยู่หลายวันถ้าเกิดเราเสื้อผ้ายับง่ายใส่เข้าไปก่อนเสื้อผ้ายับง่ายก็จะต้องอยู่ในกระเป๋าหลายวันซึ่งผ้ามันจะถูกพับถูกม้วนถูกอะไรมากนานเกินไปก็จะจัดแบบคืนนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผ้าเนี่ยอยู่ในทรงแบบเนี้ยน้อยที่สุดแล้วก็พอไปถึงโรงแรมเนี่ยเราก็ดาวมาใส่ไม้แฝนได้เลยเอาผ้าเช็ดตัวเนี้ยคือถึงโรงแรมเขามีผ้าเช็ดตัวให้แต่เราก็สะดวกใจที่จะใช้ของตัวเองมากกว่านะจะเอาไปทุกทริปเลยผ้าเช็ดตัวก็ม้วนแล้วก็ทำเป็นก้อนกลมๆอยู่ใต้เนี้ยค่ะเหมือนเป็นที่รองเป็นแบบรับแรงกระแทกสำหรับเพื่อนๆชิ้นอื่นๆนะอย่างผ้ายืดๆผ้านิ่มๆอย่างเงี้ยที่มันไม่ยับแน่นอนดึงๆเนี้ยนะก็สบายเลยค่ะแค่พับแล้วก็ม้วนเป็นอันจบพิธีก็ม้วนแล้วก็ใส่ลงไปเลยส่วนกางเกงแบบนี้ก็ยับง่ายเหมือนกันใช่ไหมก็จะม้วนค่ะม้วนจากขอบเอาตรงส่วนขอบเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ม้วนลงมันก็จะมีขนาดที่เป็นไซส์เดียวกับขอบเลยแล้วก็วางเงี้ยเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เร่งด่วนนะคะก็จะพับเก็บไปในกระเป๋าค่ะจะไม่ได้เอาพกขึ้นเครื่องนะอย่างเสื้อกันฝนคือเอาไปเผื่อตามพยากรณ์อากาศบอกว่าแบบตอนที่เราไปจะตกทุกวันเลยแต่ก็ไม่แน่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะที่จะตกก็เอาไปเผื่อก่อนค่ะเวลาเอาไปก็ถ้ามันมีซิปก็รูดซิปให้แบบสุดเลยให้ตึงซิปแป๊ดไปเลยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นกระดุมก็ติดกระดุมให้ครบค่ะเพราะว่าเวลาพับหรือเก็บมันก็จะง่ายอันนี้มีฮูดม้วนฮูดเข้ามาก่อนถ้ามันเป็นผ้าสไตล์อย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับเป็นสังเคราะห์เป็นยางๆเนี้ยมันจะไม่พับเยอะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีรอยหักรอยยางจะแบบพับเยอะแล้วมันจะเป็นรอยยับอย่างเงี้ยเหมือนรอยหักก็จะม้วนม้วนเอาค่ะก็หั่นเก็บถ้าตัวที่ไม่ได้สำคัญไม่ได้ใส่มากก็อาจจะเก็บตรงนี้ก็ได้เก็บฝั่งนี้ก็จะมีพวกแบบในปลอกผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าอย่างอันเนี้ยไปเอาไปใช่ป่ะเป็นเสื้อกันหนาวที่เหมือนกันเลย2ตัวแต่คนละสีนะแล้วก็ไว้เอาเสื้อยืดใส่ไว้ตรงกลางเวลาพับมันจะได้ไม่เป็นรอยแบบรอยผ่าเงี้ยมันจะดูแข็งเป็นรอยเส้นเกินนะแล้วก็เอาเสื้อยืดซ้อนไว้ถ้าเรามีขาวกับดำให้เอาขาวเข้าข้างในค่ะม้วนสีดำไว้ข้างนอกค่ะที่ต้องม้วนสีดำไว้ข้างนอกเพราะว่าเวลาที่เราใส่ลงไปในพวกกระเป๋าเนี่ยค่ะคือเราไม่รู้ว่ากระเป๋ามันผ่านมาหลายทริปแล้วผ้าอาจจะมีอะไรเลอะเลอะซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่อย่างนี้มันก็ไม่มีหรอกนะแต่เพื่อความชัวร์แล้วก็เก็บสีขาวไว้ข้างในชัวร์กว่าค่ะเพราะเสื้อขาวมันเลื่อนง่ายมากๆเนาะฝั่งนี้เสร็จแล้วค่ะก็อย่าลืมติดเข็มขัดก่อนถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะก็รูดซิปปิดเลยข้อดีของการเก็บเสื้อผ้าไว้ด้านที่มันเป็นตะข่ายก็คือว่ามันจะได้ไม่กระเด็นหกออกมาส่วนข้างนี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบว่าจับฉ่ายนิดนึงนะถ้าเป็นคนกลัวแบบเฮ้ยเนื้อผ้าอันนี้ถนอมมากกลัวมันเสียจริงก็เอาผ้าเช็ดตัวอะค่ะปูจะห่อทั้งก้อนเลยก็ได้หรือว่าจะคุมแค่ด้านบนก็ได้เหมือนกรณีนี้แล้วก็ม้วนไปเลยแล้วกันเป็นก้อนเนาะนี่พวกเสื้อผ้าแบบเนี่ยผ้าซาตินผ้าอะไรเงี้ยที่มันจะเกี่ยวลุยง่ายๆนะก็เอาผ้าห่มห่อไว้เลยเหมือนข้าวปั้นอะชัวร์มากแล้วก็ผ้าหนาๆผ้าทนๆกางเกงยีนเนี้ยเอาไว้ท้ายๆหน่อยไว้ล่างๆหน่อยแล้วก็พวกเป็นปลอกผมใช่ไหมจริงๆโรงแรมเขาก็มีให้แต่มันไม่แรงพอเนาะเราแบบถนัดอันของเรา
ก็จะยุ่งยากนิดนึงคือต้องออกไปด้วยหลายทริปมากๆแล้วไปมาหลายปีแล้วค่ะก็หามุมเข้าให้มันพอดีพวกไดเป่าผมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยจะพยายามไม่วางข้างล่างสุดตรงที่มันใกล้กับล้ออ่ะเพราะว่าเวลาเขายกกระแทกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกระแทกข้างล่างมากๆเดี๋ยวมันจะเสียเร็วอย่างทีมเนี้ยมันก็ว่าจะเอาเสื้อยีนไปอีกตัวนึงเพราะว่ามันใส่ได้หลายโอกาสแล้วมันก็ทนด้วยไม่ต้องมานั่งระวังว่ามันจะเลิกไหมจะเกี่ยวอะไรขาดไหมอะไรอย่างนี้นะมันเป็นข้อดีที่สมควรพาไปเที่ยวทุกทริปมากๆเลยค่ะแล้วก็พึ่งพาความทนของมันค่ะพับเอาด้านที่คิดว่าจะบอบบางกว่าเข้าไปแล้วก็เอาด้านที่ทนๆออกมาก็ใส่ลงไปเลยโอเคเสื้อยีนก็จะหนาหน่อยโอเคทีนี้ก็พร้อมแล้วอันนี้สำหรับทริป4วันค่ะถ้านานกว่านี้ก็ต้องเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่นะอันนี้ไซส์กลางปิดเวลาปิดก็เอาด้านที่มีตะข่ายข้ามมาเนาะอันนี้จะได้ไม่หกถ้าเอาข้างนี้มาในกระผมก็จะกระเด็นนะปิดปุ๊บอย่างรวดเร็วก็กระเป๋าอันนี้เป็นเดลซี่นะที่ไว้เลือกยี่ห้อนี้เพราะว่านอกจากสีสันอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะอันนี้สีมันแบบเรียบๆสวยดีมันเป็นสีไล่โทนฉลองครบรอบกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้ละที่ชอบจริงคือเนี่ยเขาจะเป็นคลิป2ชั้นค่ะที่ร้านเขาบอกเลยว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของแบรนด์นี้เท่านั้นอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยนะซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละเขาบอกว่ามันป้องกันการกรีดแบบโจรที่เอามีดมากรีดซิปอะไรเงี้ยจะกรีดไม่เข้าคือเบย์ไม่ได้กังวลอยู่แล้วว่าคนจะมากรีดกระเป๋าเพราะว่าเบย์เอาผ้าคุมกระเป๋าอีกทีใช่ไหมแต่ว่าเบย์กังวลเรื่องซิปแตกเพราะว่าเคยเห็นฝรั่งซิปแตกที่เชียงรายมาแล้วแบบมาถึงสายพานแบะมาอย่างนี้แล้วของกระจายหมดเลยนะก็เลยคิดว่าซิปสองชั้นอย่างเงี้ยมันจะได้ทนมากขึ้นเวลาที่เราลูดเก็บไปแล้วเนี่ยตัวกระเป๋ามันจะได้หนาแน่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยคลุมด้วยผ้าคลุมกระเป๋าอีกทีนึงของ Capture หรือ Texture ค่ะคือชอบเพราะว่าลายมันน่ารักดีนะมันต่างจากร้านอื่นอะคือหามาหลายร้านแหละแล้วก็เป็นไซส์ที่พอดีกับกระเป๋าเราเนี้ยอันนี้มี2ลายเนาะที่เอามานี่รอบนี้ก็ว่าจะเอาลายหินอ่อนไปเพราะว่าสีแมทกับตัวกระเป๋ามากเลยเป็นโทนแบบเทาๆขาวๆอ่อนๆเหมือนกันนะแล้วก็โทนเนี้ยมันจะดูเลอะยากกว่าด้วยเนื่องจากครั้งแรกที่ไว้ซื้อลายนกมาลายนี้น่ารักมากแบบสั่งซื้อมาทางเน็ตนะทางไอจีแล้วแบบโหมันแบบสดใสน่ารักมากครั้งเดียวครั้งแรกเลยพอรับกระเป๋าที่สายพานปุ๊บเป็นรอยทรีนจ้าอันนี้ซักไม่ออกนะเนี่ยคือโดนแบบทั้งโยนทั้งอะไรมันเป็นรอยสายพานแล้วก็รอยเป็นรูปรองเท้าเลยอ่ะก็เลยจะบอกว่าถ้าจะเลือกผ้าคลุมกระเป๋าอย่าเลือกสีอ่อนมากนะคะถ้าทำใจไม่ค่อยได้อาจจะเลือกสีมัวมัวทึมๆอย่างนี้เป็นสีอ่อนที่พอรับได้แบบดูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันจะเป็นผ้ายืดยืดเหมือนชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็แกะออกมาเลยก็รูดซิปข้างล่างจบแพ็คกระเป๋าเสร็จแล้วไปเที่ยวกัน